ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินและแนะนำแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเฉพาะกิจสำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามตามเกณฑ์แพทยสภาว่าด้วยการขอเปิดดำเนินการหรือปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตนั้นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษานั้นจะต้องมีคุณสมบัติมีความพร้อมในการจัดการศึกษาและมีทรัพยากรด้านต่างๆครบถ้วนทั้ง15หัวข้อในการนี้ศูนย์แพทยศาสตร์จะนำเสนอความพร้อมตามเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลพระนั่ง9ดังนี้โรงพยาบาลพระนั่ง9มีปณิธานและพันธกิจที่ระบุไว้ชัดเจนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552มาแล้วว่าเราจะร่วมผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขอย่างมีมาตรฐานมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราจะร่วมผลิตแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขและเป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านที่ได้รับการยอมรับระบบบริหารงานตามโครงสร้างศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกมีผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลมีรองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษา5ฝ่ายคือฝ่ายบริหารฝ่ายการศึกษาและประเมินผลฝ่ายพัฒนาอาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาฝ่ายวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยังมีหัวหน้าภาควิชา12ภาควิชารับผิดชอบด้านการศึกษาโดยไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของกลุ่มงานซึ่งรับผิดชอบโดยหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลณวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2559โรงพยาบาลพระนั่ง9มีจำนวนอาจารย์ประจำ120คนเป็นอาจารย์ผู้สอน101คนและในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2559จะมีจำนวนอาจารย์ประจำทั้งสิ้น129คนมีอาจารย์ผู้สอน110คนโดยอาจารย์แพทย์ทั้งหมดนี้เป็นแพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดในจำนวนนี้มีอาจารย์แพทย์14คนได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้วยจำนวนอาจารย์แพทย์ที่มากพอทำให้ภาระงานด้านการสอนไม่เกินเกณฑ์ที่แพทยสภากำหนดนอกจากนี้ยังมีอาจารย์พิเศษด้านรังสีวิทยาจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้านนิติเวชวิทยาจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจในด้านการพัฒนาอาจารย์ได้รับการพัฒนาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยส่งอาจารย์แพทย์เข้าร่วมอบรมแพทยศาสตร์ศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดที่ได้รับการอบรมไปแล้วได้แก่Coaching and Mentoring Role of Medical Teacher ในระหว่างวันที่18ถึง19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดอยุธยาการอบรม Essential Skills for Clinical Teacher ในวันที่3ถึง4มีนาคมพุทธศักราช2559ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดให้อาจารย์แพทย์โรงพยาบาลพระนั่ง9โดยเฉพาะและล่าสุดคือการอบรมเรื่อง Assessment Workshop for Clinical Teacher ในวันที่16ถึง18มีนาคมพุทธศักราช2559ณโรงแรมกรุงศรีริเวอร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในด้านการจัดการเรียนการสอนนั้นได้จัดตารางหมุนเวียนของนักศึกษาแพทย์ในชั้นปีที่4ถึงปีที่6โดยในปีที่4ได้จัดนักศึกษาแพทย์เป็น4กลุ่มกลุ่มละ12คนหมุนเวียนผ่านภาควิชานิติเวชวิทยาอายุรศาสตร์สัญญศาสตร์สูตินารีเวชกุมารเวชศาสตร์วิสัญญีวิทยารังสีวิทยาจิตเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ชุมชนในปีที่5แบ่งนักศึกษาแพทย์เป็น6กลุ่มกลุ่มละ8คนและในปีที่6แบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ12คนการประเมินผลของนักศึกษาแพทย์ใช้เกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามได้มีการอบรมแพทย์ในเรื่องการเขียนมคอ3ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยามเมื่อวันที่5มกราคม2559
และได้มีการจัดทำมคอ3ทุกรายวิชาของหลักสูตรในชั้นปี4มีการจัดทำคู่มือนักศึกษาคู่มืออาจารย์แพทย์และสมุดบันทึกการทำหัตถการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับ A ปัจจุบันมีจำนวนเตียง515เตียงเป็นโรงพยาบาลรัฐขนาดใหญ่แห่งเดียวของจังหวัดนนทบุรีเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2500โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพพยาบาลและผ่านการรีแอคเครดิตครั้งที่1เมื่อวันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2558ในปีพุทธศักราช2558มีผู้ป่วยนอกเฉลี่ย2,334 รายต่อวันผู้ป่วยอุบัติเหตุเฉลี่ย63รายต่อวันผู้ป่วยฉุกเฉินเฉลี่ย79รายต่อวันผ่าตัดใหญ่เฉลี่ย46รายต่อวันและผ่าตัดเล็กเฉลี่ย36รายต่อวันอัตราการครองเตียง 100.38% จำนวนการคลอดในปีพุทธศักราช2558 4,800 รายเฉลี่ย11รายต่อวันเมื่อคิดอัตราส่วนนักศึกษาแพทย์ต่อจำนวนเตียงผู้ป่วยที่คิดตามอัตราการครองเตียงในปีการศึกษา2559คือ 1:10.7 ในปีการศึกษา2560คือ 1:5.36 และในปีการศึกษา2561โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าจะมีการเปิดอาคารศูนย์การแพทย์พระนั่งเกล้าทำให้จำนวนเตียงของโรงพยาบาลเพิ่มเป็น700เตียงอัตราส่วนนักศึกษาแพทย์ทั้ง3ชั้นปีต่อจำนวนเตียงผู้ป่วยจะเป็น 1:4.86 อัตราส่วนอาจารย์แพทย์ต่อจำนวนนักศึกษาชั้นคลินิกในปีการศึกษา2559ถึง2561จะเป็น2:1 1:1:1 และ1:1.8 ตามลำดับซึ่งไม่เกินเกณฑ์ที่แพทยสภากำหนดปัจจุบันโรงพยาบาลพระนั่งเกล้ามีการบริการทางการแพทย์12สาขาและเวชศาสตร์ชุมชนและด้านพยาธิวิทยาอยู่ในระหว่างการเปิดรับพยาธิแพทย์การเรียนการสอนด้านนิติเวชวิทยาได้รับความร่วมมือจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจการดูแลนักศึกษารับผิดชอบโดยรองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาและคณะกรรมการกิจการนักศึกษาการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและระบบรักษาความลับให้ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งข้อมูลเลขที่บัตรประชาชนข้อมูลพฤติกรรมการทำความผิดและคะแนนการประเมินผลกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้วางแผนการจัดประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่4สำหรับการขึ้นชั้นคลินิกในระหว่างวันที่16ถึง19พฤษภาคมพุทธศักราช2559นักศึกษาแพทย์จะได้เข้าเป็นส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆที่โรงพยาบาลจัดขึ้นตลอดทั้งปีอาทิเช่นกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนากิจกรรมสัปดาห์วันแม่แห่งชาติกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกิจกรรมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดโรงพยาบาลเป็นต้นด้านสวัสดิการด้านสุขภาพใช้สิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเมื่อเจ็บป่วยนักศึกษาแพทย์มีช่องทางที่สามารถแจ้งได้ทั้งอาจารย์ที่ attending ในขณะนั้นหรือที่ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อประสานงานไปยังห้องตรวจต่อไปในด้านอาจารย์ที่ปรึกษาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา1คนดูแลนักศึกษาแพทย์ชั้นปีละ1คนตามสายรหัสตั้งแต่ชั้นปีที่4ถึง6และอาจารย์สายรหัสที่ติดกันจะจับคู่กันเพื่อร่วมกันดูแลนักศึกษาแพทย์ระบบการรับเรื่องร้องเรียนจากนักศึกษาแพทย์รับผิดชอบโดยรองผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ฝ่ายบริหารช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียนมีทั้งตู้รับเรื่องราวร้องเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ประจำหอพักและช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หอพักนักศึกษาตั้งอยู่ที่ V Resotel เป็นอาคาร5ชั้นโดยจัดชั้นที่2และชั้นที่3สำหรับนักศึกษาแพทย์แต่ละชั้นมี18ห้องจัดให้นักศึกษาอยู่ห้องละ2คนภายในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันภายในหอพักมีกล้องโทรทัศน์วงจรปิดมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงมีแม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมและภายในห้องพักมีห้องกิจกรรมกลางวีรีโซเทลห่างจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า800เมตรการคมนาคมสะดวกสบายใกล้เส้นทางรถไฟสายสีม่วงสถานีพระนั่งเกล้ามีรถรับส่งนักศึกษาระหว่างที่พักและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้ออกระเบียบหอพักและเป็นคณะกรรมการหอพักอาคารสถานที่สำหรับการเรียนการสอนมีห้องประชุมและห้องบรรยายกลุ่มย่อยทั้งหมด10ห้องห้องประชุมใหญ่2ห้องห้องบรรยายรวมความจุ 50-80 คน2ห้องและห้องบรรยายกลุ่มย่อย5ห้องห้องสกิลแลบ1ห้องภายในโรงพยาบาลมีห้องออกกำลังกายโยคะลานแอโรบิกสนามเปตองมีชมรมกีฬาอาทิเช่นชมรมปิงปองฟุตซอลเป็นต้นนักศึกษาแพทย์จะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนันทนาการต่างๆของโรงพยาบาลเช่นกิจกรรมวันสงกรานต์วันลอยกระทงการแข่งขันกีฬาประจำปีสปอร์ตเดย์สปอร์ตไนท์การประกวดร้องเพลง PNK Voice เป็นต้นห้องสมุดโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเปิดให้บริการเวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ในวันราชการและ 8:00 น.ถึง 12:00 น.ในวันเสาร์มีตำราทางการแพทย์ครบทุกสาขาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีวารสารอิเล็กทรอนิกส์ให้บริการแก่นักศึกษาแพทย์และอาจารย์แพทย์นอกจากนี้ภายในห้องสมุดจัดให้มีคอมพิวเตอร์จำนวน8เครื่องแท็บเล็ตจำนวน2เครื่องและมีคอมพิวเตอร์ประจำภาควิชาและห้องบรรยายทุกห้องมีสัญญาณ Wi-Fi ระบบ MPLS Fiber Optic บริเวณห้องสมุดและสัญญาณเครือข่ายพนังก้า Wi-Fi บริเวณหอผู้ป่วยศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ปีพุทธศักราช2559ถึงพุทธศักราช2563โดยแผนระยะที่1มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาอาจารย์เพื่อเตรียมความพร้อมแพทย์ให้เป็นอาจารย์แพทย์ในด้านต่างๆทั้งเทคนิคการสอนการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการประเมินผลเป็นต้นมีการจัดทำมคอ3สำหรับปี4ปี5ปี6การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้นักศึกษามีห้องสมุดและคอมพิวเตอร์เครือข่ายไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูลแผนปรับโครงสร้างโรงพยาบาลให้รองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์การจัดตั้งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกเพื่อเตรียมสถานที่ทำงานของบุคลากรของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษามีแผนเตรียมเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนทางคลินิกแผนการดูงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาสถาบันร่วมผลิตแพทย์กรมการแพทย์มหาวิทยาลัยรังสิตณโรงพยาบาลราชวิถีศึกษาดูงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าต่อไปมีแผนพัฒนาเครือข่ายการให้บริการชุมชนเพื่อให้บริการทางวิชาการและงานศึกษาวิจัยในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนสำหรับนักศึกษาแพทย์ฝึกทางด้านเวชศาสตร์ชุมชนแผนระยะที่2คือการเพิ่มจำนวนอาจารย์แพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนเพื่อให้มีอาจารย์แพทย์ครบทุกสาขาในอนาคตการพัฒนาอาจารย์แพทย์ทั้งในด้านวิชาการวิชาชีพและด้านแพทยศาสตร์ศึกษาและทำลงรักษาอาจารย์แพทย์เพื่อให้อาจารย์แพทย์มีขวัญกำลังใจมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอนต่อไปและแผนเพิ่มจำนวนและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
พื่อให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานแผนการจัดสรรเงินงบประมาณอิงระเบียบหลักเกณฑ์การใช้เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทพุทธศักราช2556โดยแผนค่าใช้จ่ายแบ่งเป็น4หมวดคือค่าใช้จ่ายสำหรับอุดหนุนสถานบริการที่เป็นสถานฝึกปฏิบัติงาน 30% ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ 45% ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์แพทย์ 15% และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากรสายสนับสนุน 10%มีการจัดทำแผนค่าใช้จ่ายในรายละเอียดตามหมวดต่างๆประจำปี2559ไว้โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นแนวทางในด้านของบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนนั้นบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการฝ่ายต่างๆโดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์แพทยศาสตร์จำนวน5ตำแหน่งบุคลากรบางส่วนใช้ร่วมกับบุคลากรประจำในส่วนของโรงพยาบาลพระนางเกล้าโดยมีแผนเพิ่มบุคลากรประจำภาควิชาและสกิลแล็บอีก4ตำแหน่งโรงพยาบาลพระนางเกล้าเป็นโรงพยาบาลร่วมสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมายาวนานถึง15ปีและได้รับการรับรองเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของแพทย์เพิ่มพูนทักษะของแพทยสภาเป็นเวลา12ปีปัจจุบันมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่6จำนวน48คนหมุนเวียนทั้งปีมีแพทย์เพิ่มพูนทักษะจำนวน30คนทำให้มีบรรยากาศทางวิชาการในกลุ่มงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอห้องยาและเวชภัณฑ์มีการจัดระบบเวชภัณฑ์ที่สมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและมีเวชภัณฑ์ครบตามบัญชียาหลักแห่งชาติระบบเวชระเบียนใช้โปรแกรม SSB จัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดสามารถดึงข้อมูลผู้ป่วยมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ได้ด้านรังสีวิทยาใช้โปรแกรม PET ทำให้สามารถค้นภาพถ่ายรังสีผ่านจอคอมพิวเตอร์ได้รวดเร็วและสะดวกแผนการปฏิบัติงานศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกได้มีการวางแผนการทำงานระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาได้มีการจัดทำมคอ3 lesson plan ทุกรายวิชาในชั้นปี4อยู่ในระหว่างการจัดทำเอกสารประกอบการสอนคู่มืออาจารย์คู่มือนักศึกษาแพทย์การจัดหาอุปกรณ์สำหรับฝึกปฏิบัติการจัดตั้งคลินิกวิจัยการพัฒนาอาจารย์แพทย์การปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนการพัฒนาและจัดหาเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคมมีการวางแผนสำหรับกิจกรรมต้อนรับและเตรียมนักศึกษาแพทย์เพื่อขึ้นชั้นคลินิกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พวกเราตั้งใจและมุ่งมั่นในระยะเวลา4เดือนหลังจากมีมติแพทยสภาในวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2558เพื่อมุ่งหวังให้นักศึกษาแพทย์ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราจะทำได้ในระยะเวลาอันจำกัดและพวกเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต